ถ้าเราแผ่เมตตาเป็นประจำหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปบังเกิดในพรหมโลกนี่อานิสงส์ของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาตรัสกับวาเศรษฐะทำอย่างไรพระองค์ให้ละนิวรณ์ห้าอกุศล5อย่างกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะความคิดในทางกามพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนทีนมิทธะการที่จิตหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่5ตัวนี้เป็นเครื่องกั้นเครื่องกั้นจิตเราไม่ให้ได้รับความสงบนั้นเมื่อเราละอกุศล5อย่างนี้แล้วจิตมีกำลังพร้อมจะแผ่เมตตาเราก็แผ่ไปทุกทิศทิศที่1ที่2ที่3ที่4ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางทั้งหมดทั่วโลกธาตุนี่คือสิ่งที่พระองค์แนะนำให้ทำ